รุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่วันนี้จะพาไปชมกันนะครับว่าอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันสามารถช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างไรบ้างติดตามได้ในภารกิจพิชิตน้ำครับอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ประมาณ26ตารางกิโลเมตรบริเวณเขตวัฒนาปทุมวันราชเทวีพญาไทห้วยขวางและดินแดงทั้งยังทำหน้าที่ลดระดับน้ำในคลองแสนแสบคลองสามเสนรวมถึงคลองไผ่สิงโตได้เป็นอย่างดีโดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสายหลักดังกล่าวออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในอัตรา45ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้สามารถรองรับน้ำเพิ่มขึ้นได้อีกเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราไปฟังความเห็นจากพี่น้องชาวกรุงเทพที่อยู่บริเวณถนนเพชรบุรีและสุขุมวิทกันนะครับพวกเขาได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างจากอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันครับแต่ก่อนเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยน้ำท่วมไหมครับพื้นที่ตรงนี้ครับก่อนนี้แต่ปี18เคยท่วมแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยท่วมค่ะตอนสมัยที่ท่วมนี่หนักไหมครับเวลาท่วมอ่ะครึ่งเข่าตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้เหรอฮะในซอยเอกมัย22เนี่ยนะค่ะค่ะแล้วตอนนี้ฮะเป็นไงฮะตอนนี้ไม่ท่วมแล้วค่ะแล้วตอน30กว่าปีก่อนนั้นเวลามีฝนตกลงมาหนักๆเป็นยังไงฮะมันก็มีท่วมปี26แล้วก็แต่ตรงนี้จุดเนี้ยมันไม่ท่วมครับมีหัวท้ายก็คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาฝนตกหนักน้ำยังท่วมอยู่ค่ะท่วมครับแต่พอหลังจากช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับไม่นะช่วงนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นน้ำไม่ท่วมแล้วอยู่มานานนะ30กว่าปี30กว่าปีถ้าหนักนี้ก็คือท่วมอยู่ท่วมอยู่แต่ก็ไม่นานอ๋อคือน้ำระบายได้ไวครับระบายได้ไวอยู่คุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่าอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยครับตอนต่อไปผมจะพาทุกท่านไปรับชมนะครับว่าอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันสามารถช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ในกรุงเทพมหานครในจุดใดได้อีกบ้างครับและคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ำมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะติดต่อได้4ช่องทางดังต่อไปนี้เลยครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร